นั่งวัดกันเลยทีเดียวครับโอ้โหเมื่อวานนี่หมานกว่าแม่แป๊บเดียวหมูมาแล้วครับโอ้โหหมูมาแล้วไม่ธรรมดาแล้วดูยอดไลค์ผมอ่ะหมูมาแล้วข้าอยู่มันเช็ดสมัยมันกินเนาะมันเช็ดผ้าเพื่อนถึงมาเลยไอ้หมูส่งให้สวยนี่สมาชิกเยอะครับมาล่อปลากระมังล้วนๆเลยนี่ครับวันนี้หมูจะฮอตครับหมูบอกนี่หมูจะเอายี่สกไปแล้วนี่หมูบอกหมูจะเป็นพระเอกแล้วมีบุคคลแปลกแยกอยู่คนหนึ่งครับโน่น ฉันแบตยังไม่เต็ม okay. yeah. มีชายไม่ใช่กลางคืนอีกเหรอนี่ครับน้ำในวันนี้เบ็ดหลายคันอยู่น้ำนอกก็ไม่ต้องเสิร์ฟครับเบิ่มวันนี้มีเด็กวุ่นวายมาด้วยคนหนึ่งนี่เด็กวุ่นวายมึงอะระวังไว้ต้นงิ้วอะน้ำเต็มถ้าสนุ่มจะไปจะไปตกไอ้ทางงิ้วหาอะไรเหี้ยแม่ต้นบอระเพ็ดที่มีร้านอาหารอะที่บอกจะไปสองทุ่มสองทุ่มอะปาจลิตนะเออแยกนั้นเหรอปาจลิตเหี้ยอะไรแม่ขายสองทุ่มเที่ยงคืนก็มีเออปาจลิตเป็นตัวตัวปากแดงไม่ใช่พอซื้อเสร็จแล้วจะจ่ายเรื่องเนี่ยขายเสร็จแล้วเดินเข้าไปเลยเหรอโอ้ยย่ารอเลยมันขายตัวเท่าไหร่วะปลาสลิดมึงต้องมีไป 2,000 ถึงจะพอหนูมึงมีไป 3,400 พอค่ะว่าถ้าตัวแม่งโดนแล้วเป็น 1,000 ขึ้น 1,000 ขาขาอะไรนี่มาแล้วครับอีกหนึ่งตัวงานมาอีกแล้วไหนไผ่เขียวไหนมันไม่มีไผ่เขียวเลยน่ะดูน่ะมีสีเขียวที่ไหนอ่ะแน่หอมันจะชิบหาย
ตาไม่แดกด้วยวัดกันเลยทีเดียวครับโอ้โหสิบพุทธวานนี่หมานกว่าแม่แป๊บเดียวหมูมาแล้วครับโอ้โหหมูมาแล้วไม่ธรรมดาแล้วดูยอดไลค์หมูมาแล้วนี่ครับไอ้จุกก็นั่งอยู่นี่ครับโอ้โหสวยงามไปลงกระชังเอาได้ตัวใหญ่เดี๋ยวยี่ศกดิมันจะได้ดูหล่อๆหน่อยเฮียชูปลาตะโกกตัวแค่เนี้ยงามแดงเหี่ยวกูถือปลาอย่างนี้ไปแม่งหันหลังหนีเลยไม่มองไปนี่นั่นหนูไม่อิ่มให้เขาไม่เอาลูกเขาไม่เอาอย่าไปปูมาเล่นอย่าเดี๋ยวมันหายไม่ใช่ของเล่นเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ครับสภาพครับสภาพน้ำสวยงามครับผักนี่ไม่ต้องเสกไฟหมูกินของกูก็ต้องกินแต่ว่ากูยังไม่ได้ยกเอามาใส่เหรอนี่ครับผักเฮ้ยสวายอืดแล้วครับตายกันเป็นเบื่อส่วนน้ำในก็นี่เลยครับเบิบไม่มีอะไรเลยนิ่งเป็นตับตาไม่แดงเลยน้องไอ้ก็ยังป่วนอยู่เนี่ยครับไอ้อะไรไหนใครมาอีกอะโอ้โหมาเป็นมัดเลยเซียนเป็ดมาเซียนเป็ดไปเท้าไม่มีหมูเลยขาเขาหักไอ้เหี้ยการส่งครับน้องกินไม่ได้ดิเผ็ดป๊าบนั่นจอมแล้วก็รีบจุ่มให้ไวครับเออให้ป๊าพาไปกินป๊าเขาผักมาแล้วครับกินอีกแล้ววะน้องมันกินกี่นะมีติดจมๆครับจมๆเฮ้ยนั่นเรามีแมวด้วยน่ะมีหูแมวน้องเพิ่งกินมาก่อนฟ้าตกปลาเนี่ยนะนี่ครับจะครึ่งวันแล้วครับหากยังเป็นแถวอยู่เลยวันนี้ลุงแดงยังไม่มีขวับครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยหมดข้าวแล้วปลาเล็กก็ไม่เลี้ยงโน่นครับมันออกมาข้างนอกแล้วครับโน่นนั่งอยู่โน่นยังไปไหนมาวะซึ่งจับหลงแดกก๋วยเตี๋ยวโน่น้ำในเริ่มถอนดีละคันแล้วครับการครับตีเสร็จต้องหารูให้ได้ครับก่อนตีต้องหารูให้เจอก่อนมีรูแล้วก็ขวดก็ไปเลยเบียดกูไม่แล้วนี่ตกไม่มีความสุขเลยฮะเบียดดีกว่าฮะนี่ครับมันฮอตตอนน้ำไหลครับพอน้ำเบาเงียบเลยครับเงียบเงียบเลยน้ำไหลวัดกระจายครับวันนี้วันนี้บอลเป็นพระเอกใช้หมูเป็นพระเอกสักหน่อยเฮ้ยละมืออะไรวะหิวอ่ะเสียงอะไรวะไอ้เหี้ยหมาสะอึกเออเอาใครหมาสะอึกแล้วกูเออนี่แหละครับวัดบ่อยๆแล้วมันจะหลอนครับหลอนแล้วครับแดกจัดแดกจัดได้เป็นเงี้ยครับเนี่ยน้ำนิ่งครับแห้วว้าวเลยโอ้โหน้ำแรงไว้กระจายหล่ออยู่คนเดียวไอ้นี่ก็ไม่มีอะไรทำก็เอาตีเล่นน้ำแล้วอ่ะ
สี่ไม้แรกเลยโหกรุงเทพบุตรเลยอ่ะแดกกระจายโอ้นิ่งแล้วครับยังมีตัวป่วนอีกคนหนึ่งครับนี่ครับไหนหันหน้ามาได้ดูหน่อยเด้บายบายกล้องหน่อยเร็วไอ้เขินกล้องเดี๋ยวพี่กองโต้ก็ดูนะเนี่ยได้ทำไหมเล่นบ้าต้องมายุ่งเล่นบ้าไม่no เมื่อกี้ไงเล่นอะไรปะเล่นน้ำเดี๋ยวนั่นอะไรเจ้าป๋ามันอะไรจะกระแทกมันน้องเล่นในบ้านน้องเล่นในบ้านจอดรถก่อนอะไรนะจอดรถก่อนน้องว่ายน้ำอ๋อจอดรถก่อนแล้วน้องว่ายน้ำตกใจหมดเลยนู่นครับมันนี่น้องหมูก็ยังเป็นพระเอกไม่ได้ครับเดี๋ยวน้องหมูจะได้ตัวใหญ่แล้วครับหมูปิดเสียงก่อนดิเนี่ยพอลูกเขาไม่มีอะไรทำแล้วครับกอดกันหน้าดูเลยครับปลาไม่แดกน้องไม่เนี่ยวันนี้แชมป์วันนี้เก็บเบ็ดแล้วครับไม่ไหวแล้วนี่จิตอาสามาอีกหนึ่งครับไล่สวะจะได้ตกสบายสบายตกได้หรือไงวะไล่แม่ให้หมดครับไล่ผ่ากรอบแล้วครับเดี๋ยวตกสบายแล้วครับถึงวันนี้น่าจะน้อยหน่อยมีอยู่ตะแง้วเดียวตีได้นะตีเราก็จุ่มกันนี่ครับมีอยู่ตะแง้วหนึ่งเดี๋ยวตรงนี้แน่นมีผู้ช่วยเก็บด้วยครับเขินเขินกล้องนี่มีผู้ช่วยเก็บโอ้โหนี่ตังค่ะยังเก็บไม่หมดค่ะโอ้โหเอ๊ะโอ้โหช่วยกันเก็บหน้าดูเลยครับหิวไปด้วยโอ้โหถือขนมปังด้วยเดี๋ยวปลาต้องไปเอาปลาอีกลูกแล้วปลาไม่เอาไงล่ะพ่อเขามาเอาขอไปเก็บบนรถก่อนนี่ครับวิธีไล่สวะที่ถูกวิธีเชือกผูกแล้วเอาไปให้หมดก่อนไปลงให้หมดก่อนดิไม่เป็นไรผูกแม่งเลยยังไม่ต้องหยิบเชือกบุชีล่ะ การไว้ก่อนครับตอนนี้เหลืออยู่2นี่ครับมาดูปลาครับวันนี้แชมป์นี่เป็นแชมป์ครับกำมังล้วนๆดูโอ้โหโลวะเฮ้ยเกินอ่ะ3 4อ่ะ3โลน้ำมาใช่ไหมน้ำปะไหนไปยืนโชว์นู่นน่ะยืนโชว์ตรงนี้เราเอ้ยหันหน้าไม่ดิมจะมาอายอะไรเราโอ้โหทำเป็นเขินนี่ครับไปแล้วครับประมาณ3โลได้ครับวันนี้แชมป์ส่วนเราก็เฝ้ากันต่อไปนี่ครับผักมาแล้วเป็นแถวเป็นแนวสวยงามโน่นเลยไม้นี้น่าจะเป็นสุดท้ายแล้วครับ
ขาเบียดเข้าด้วยเนี่ยครับปลาแดกเวลาผักเยอะมันต้องทำอย่างนี้ครับปั่นเข้ามาปลาแดกมันต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ปลาเต็มกระชังเลยครับต่อมไปต่อครับยังไม่เลิกตีได้อีกนี่เดี๋ยวก็จะเริ่มเก็บเป็ดแล้วครับไม่ไหวแล้วมาเหมือนกันครับมาเหมือนกันดึงแล้วปล่อยครับดึงยืบแล้วปล่อยกำลังหาหม่องตีอยู่นะครับหม่องนี้จะได้ไหมรอก่อนยังไงก็เปิดรูเนี้ยรอรูข้างเนี่ยรอรูข้างล่างเนี่ยจะเย็นๆไม่ต้องรีบอีกนิดเนี่ยรออยู่ครับรอด้วยความหวังผักเยอะต้องรอครับนานแหละโอ้โหนี่เชี่ยรอเพิ่งจะมาเปิดน่ะนั่นแหละตีได้ปะล่ะไม่ใช่มองนั้นแหละเนี่ยร่องเนี่ยเห็นปะล่ะไปได้ไกลกว่าเอาแม่งเพื่อปลาอยู่ใต้ผักนะกลัวอะไรเดี๋ยวจะเก็บเบ็ดแล้วครับไม่ไหวแล้วนี่ครับการะมังน่าจะเป็นตัวปิดทริปแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเก็บเบ็ดแล้วครับดูวิธีการตีครับเขียวไปทางซ้ายหน่อยก็ได้รูเปิดแล้วตีได้เลยจุ่มไม่พ้นนะเว้ยเนี่ยมันต้องไม้เข้ารูเนี้ยไอ้สายมันตกก่อนเด้ตะโปตกก่อนหมุนเลยค่อยกดยางยกก่อนโอ้ไม่ทันแล้วมึงกดนานแล้วโอเคกดไว้ก่อนนะโถก็จุ่มไว้รอปลาแดกร้อนเหลือเกินเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วมาดูผลงานกันปึ๊บก็ให้ปึ๊บก็ให้นี่ครับผลงานวันนี้น่าจะมี4โลครับนี่ครับเช้าเนี่ไซส์ดีหน่อยครับกำมังไซส์บิ๊กครับวันนี้ปลากินแต่เช้านี่โอเควันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับ